สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอย2อีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำชาใบหม่อนค่ะจิบบ่อยๆยิ่งดีต่อสุขภาพนะคะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเป็นชาใบหม่อนสดนะคะวันนี้ทำชาใบหม่อนสดกันค่ะส่วนผสมไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่มีใบหม่อนสดๆนี่แหละค่ะ 5-7 ใบนะคะ 5-7 ใบนะคะก่อนอื่นเราต้องนำไปล้างก่อนนะเพราะว่ายางเขาค่อนข้างเยอะค่ะใส่เกลือลงไปค่ะทำการล้างใบหม่อนนะคะเอากรรไกรมาตัดได้เลยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะตัดตามภาพเลยค่ะจากนั้นทำการแช่ด้วยน้ำเกลือให้สะอาดเลยนะคะชาใบหม่อนเนี่ยค่ะลดน้ำตาลในเลือดนะคะช่วยควบคุมความดันด้วยค่ะลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ถ้วยรอไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นเรามาเตรียมสตรอเบอรี่กันเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้สตรอเบอรี่นะคะ 6-7 ลูกค่ะนำมาหั่นเล็กๆตามภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะวันนี้ใช้ใบหม่อนสดนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่สดด้วยค่ะล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะนำสตรอเบอรี่ที่หั่นนะคะครึ่งส่วนนะคะครึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปในชาใบหม่อนเลยค่ะใส่ไม่หมดนะคะใส่แค่ครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นใส่น้ำ2แก้วค่ะบำรุงร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดไขมันในเส้นเลือดค่ะลดน้ำตาลได้เป็นอย่างดีนะคะแถมช่วยลดความดันด้วยค่ะนำไปเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะเข้าไมโครเวฟให้เดือดเลยนะคะเข้าไมโครเวฟให้เขาเดือดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ของเราจะสุกเปลี่ยนสีนะคะชาใบหม่อนก็เปลี่ยนสีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะใครที่ต้องการใส่น้ำตาลนะคะสามารถใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะเจ๊กุ้งไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะสตรอเบอรี่ส่วนที่เหลือนะคะนำมาใส่ถ้วยค่ะจากนั้นเรานำเอาชาใบหม่อนที่สุกเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในสตรอเบอรี่เลยค่ะไม่แนะนำให้ทานหวานนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาใบหม่อนสตรอเบอรี่ของเจ๊กุ้งนะคะทานเป็นประจำได้ประโยชน์แน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ